จนะครับโอเคครับมาเฉลยการบ้านเมื่อวานกันดีกว่านะครับ i1 i2 i3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มองดูไม่ได้ยากมากนะครับอ่ะมาเลยครับเราก็เริ่มจากการวิเคราะห์โหนดก่อนใช่ไหมโหนดของเราเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้คือวิ่งลงมาประมาณนี้คือ i1 ใช่ไหมทุกคนแล้วก็แอกออกเป็น2ทางคือ i2 กับ i3 ประมาณนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า i1 เท่ากับ i2 บวก i3 ใช่ไหมมันแยกออกจากกันประมาณนี้นะครับเป็นสมการที่1นะส่วนสมการที่2นะครับเราก็จะมองดูเป็น loop analysis นะครับloop analysis ก็จะเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะทีนี้สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าในการวิเคราะห์แบบเป็น loop เป็น loop ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือว่าอันนี้10โอห์มใช่ไหมครับอันนี้10โวลต์นะครับอันนี้2โอห์มอันนี้4โวลต์ประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์ผมว่ามันน่าจะมีทิศกระแสแบบนี้ใช่ไหมครับพอมีทิศกระแสแบบนี้เราจะยังไงต่อนะครับเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองดู i2 ก็วิ่งอย่างนี้นี่ใช่ไหมแสดงว่า i2 ก็วิ่งตามกระแสใช่ไหมครับลงมาสายกลางเนี่ยนี่คืออะไรครับนี่คือ i2 นี่คือ i3 ใช่ไหม i2 i3 รวมกันเป็น i1 ถูกต้องไหมฮะ i1 ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นคือว่ามันก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าอะไรนะซิกมา e ใช่ไหมฮะเท่ากับซิกมา IR ประมาณนี้นะครับซิกมา E เท่ากับซิกมา IR ลองดูนะ E ของเราที่ปล่อยไปคือเท่าไหร่ครับ10นะฮะ IR มีอะไรบ้าง I2 คูณกับ10ใช่ไหมครับแล้วก็ I1 คูณกับ2อ่อนอีกนึงฮะเราจะเห็นว่าซิกมา E ของเราจะโดนต้านด้วย4โวลต์ด้วยประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะโอเคนั้นสิ่งที่ผมได้ก็เป็นเท่าไหร่ครับผม6นะ10 i2 แล้วก็2 i1 ประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะแล้วเราก็จะได้ว่าโอเคเราไปอีกลูปหนึ่งนะอีกลูปหนึ่งคือตัวนี้นะครับมาเลยปึ๊บอย่างนี้นะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามาตรงนี้อีกนะฮะเราก็มีตัวนี้อยู่อันหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้โอเคนะสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าตอนนี้ผมมี4โอห์มนะฮะตรงนี้ผมมี2โอห์มตรงนี้ผมมี2โอห์มตรงนี้ผมมี4โอห์มตรงนี้ผมมี6โอห์มนะเอ้ยไม่ใช่6โอห์ม6โวลต์กับ4โวลต์ขอโทษนะครับกำหนดทิศยังไงดีอย่างนี้ดีกว่าไหมประมาณนี้เนาะเอาล่ะเราก็จะได้ว่ายังไงครับโอเคซิกมา e นะเท่ากับอะไรครับซิกมา ir ประมาณนี้นะ e ที่เกิดขึ้นก็คือ6โวลต์ลบกับ4โวลต์ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมพบเจอก็คือว่ากระแสที่มันผ่านในวงนี้นะฮะคือ i3 วิ่งมาตรงนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมครับในขณะที่ i1 วิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือน i3 ตัวเดิมจะกลับมาที่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเรามาลองดูนะดังนั้นละสิ่งที่เราได้จากเคอร์ชอฟในตอนนี้ก็คือว่าซิกมา e เท่ากับซิกมา ir ลองดูเราจะได้ว่าซิกมาของเราตรงนี้นะครับนะ IR มันมียังไงบ้างฮะ i3 คูณกับ2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรครับผม i1 คูณกับ2ประมาณนี้นะแล้วก็ i3 คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ4ประมาณนี้นะครับตรงนี้ได้2ตรงนี้2กับ4ได้6 i3 นะครับแล้วก็2 i1 ประมาณนี้นะนะครับเพื่อให้มันดูเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะเราจะจัดรูปทุกตัวเพื่อนำไปสู่การแก้สมการหา i1 ก่อนดีกว่าไหมนะผมก็ได้ว่า10 i2 มีค่าเท่ากับ6ลบกับ2 i1 ประมาณนี้นะใช่ไหมครับหรือถ้าเขียนดีๆเราก็จะได้ว่าอะไรครับผม i2 มีค่าเท่ากับ6ลบ2 i1 ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย10ประมาณนี้นะตามมาด้วย i3 ครับ i3 คืออะไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวโทษทีนะต้องเป็น6 i3 เห็นไหมมันก็คือ2ลบ2 i1 ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย6เอา6ย้ายมาตรงมาแบบนี้นะลักษณะนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ออกมานะครับ
โอเคตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเราก็จะลองหาดูนะครับเราจะได้ว่าอะไรนะตะกี้นี้ i 1ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่นะ i 2บวกกับ i 3ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราจะมองดูก็คือ i 1ของเราเนี่ยนะครับนะจากตรงนี้ i 2 i 3เนี่ยนะครับนะ i 1ของเราเป็น i 1เหมือนเดิมแต่ i 2ของเราเป็น6ลบ2 i 1ส่วนด้วย10นะฮะแล้วก็บวกด้วย i 3คือ2ลบ2 i 1ส่วนด้วย6นะครับประมาณนี้นะโอเคมีอะไรที่ตัดได้ก็ลองตัดดูนะฮะอะไรตัดได้ก็ลองตัดดูนะเราก็ได้ว่า2ออกมานะครับมันจะเป็น3ลบ i 1ส่วนด้วย5นะแล้วก็2ดึงออกมานะครับมันคือ1ลบ i 1ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย6เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นี่ต้องส่วนด้วย10ก่อนโทษทียังไม่ตัดส่วนด้วย10นะเราดึงแค่ข้างบนไม่ได้ดึงข้างล่างนะโอเคประมาณนี้เรานี่ดึง2มา3 2 6 2 1 2ถูกต้องนะครับเราดึง2มา2 1 2 2 2ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือส่วน10ใช่ไหมกับส่วน6ประมาณนี้นะเอาละเรามาลองตัดดูแล้วนี่ก็คือเท่าไหร่ครับ5ประมาณนี้นะตัดดูตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ3ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็อาจจะลองเอาอะไรครับเอา15คูณตลอดไหมคูณตลอดนะเอา15คูณตลอดดูจะได้อะไรนะ15 i 1ใช่ไหมฮะตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ3แล้วก็3ลบ i ประมาณนี้นะแล้วก็นี่คือ5แล้วก็1ลบ i ประมาณนี้ i 1นะครับเป็นอันแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับโอเคลองคูณกระจายดูนะครับ15 i 1โอเค3 3ได้9นะฮะตรงนี้ลบกับอะไรฮะลบกับ3 i 1นะครับประมาณนี้บวกกับเท่าไหร่ครับ5ลบกับ5 i 1ประมาณนี้นะครับฝากนี้ผมมีลบ3ลบ5เป็นลบ8นะครับก็เป็น15 i 1ลบก็เป็นบวก8 i 1ประมาณนี้นะเราจะเจอว่าตรงนี้คือ14นะครับนะผมน่าจะบวกกันได้23 i 1เท่ากับ14นะถ้าผิดอะไรช่วยแย้งได้นะครับนะจะคิดเลขอะไรไม่ถูกต้องไงบอกผมได้เลยได้ออกมาประมาณ 0.6 อะครับประมาณนี้นะ i 1นะได้ประมาณ 0.6 แอมแปร์ประมาณนี้นะฮะ 0.6 แอมแปร์นะประมาณนี้นะโอเคนะนี่คือ i 1นะพอเราได้ i 1แล้วไงฮะเราก็มาหา i 2ได้ใช่ไหมฮะ i 2ก็จะมาแบบในพาร์ทนี้นะ i 2ของผมก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับ6ลบกับ2คูณกับ 0.6 ใช่ไหมส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วย10ประมาณนี้นะผมก็จะได้ว่า6 2 12ใช่ไหมก็เป็น 1.26 ลบกับ 1.2 นะครับหารด้วย10ประมาณ 0.48 ครับประมาณนี้นะนะครับหน่วยเป็นแอมแปร์ส่วน i 3นั้นคือเท่าไหร่มันคือ2แล้วก็2คูณกับเท่าไหร่ครับ 0.6 ประมาณนี้นะหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย6ลองดูนะเราจะได้ว่าตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะคือ6 2 12ประมาณนี้นะก็คือ2ลบกับ 1.2 นะครับแล้วก็หารด้วย6นะฮะประมาณ 0.13 ประมาณนี้นะโอเคนะ 0.13 0.12 0.13 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะเราก็รวมกันแล้ว i 2 i 3ก็รวมกันเป็นอะไรเหมือนเดิมครับก็ตามคาดใช่ไหมก็คือเอา i 2มารวมกับ i 3ก็จะได้ i 1นะครับแบบนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะในการคิดตัวนี้นะครับเรียบร้อยโอเคไหมผ่านไหมตัวนี้นี่ก็คือเป็นวงจรที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจสนุกดีนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะวันนี้มีคนขาดเยอะนะครับวันนี้ยังอยู่ที่ไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะยังไม่ขึ้นบทใหม่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเรามาลองดูตัวต่อมาครับผมตัวต่อมาเป็นวงจรพิเศษอันหนึ่งนะครับที่เรามักจะเจอบ่อยๆนะครับเวลาที่เราทำข้อสอบนะครับนะวงจรนี้มีชื่อว่าวงจร Wheatstone bit นะครับชื่อวงจรว่า Wheatstone bit นะอ่ะเดี๋ยวขอจัดหน้ากระดาษให้มันสวยๆนะโอเคแล้วละมาลองดูกันนะครับ
ไหนนี่เราไว้ข้างบนนะอันนี้ขอย้ายมาหน่อยได้ไหมโอเคกลับไปเพื่อนโอเคประมาณนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้มาไว้ตรงนี้นะอ่ะมาฮะเรียบร้อยตัวต่อไปครับคือเราอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวงจรวีสโตนบิตนะครับนี่นะวงจรนะครับวีสสโตนบิตนะครับนะอะไรคือวงจรวีสโตนบิตนะครับนะเรามาลองดูกันนะครับวงจรวีสโตนบิตเนี่ยเป็นวงจรที่ค่อนข้างยากครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีหลักการวิเคราะห์อะไรเนี่ยครับมันจะยากพอสมควรเลยครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับวงจรมันนะจะเป็นรูปเหมือนกับอะไรข้าวหลามตัดเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับอือฮึอันนี้คือวีสโตนบิตนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะต่อนะครับกับตรงนี้ถ้าต่อแค่นี้ก็คงจะไม่ได้ยากอะไรมากใช่ไหมแต่ว่ามันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากตรงมีตรงกลางเลยตรงกลางนี่นะตรงกลางเป็นแบบนี้นะครับเอาละลักษณะนี้นะโอเคทีนี้ความยากของ stone bit ก็คือว่าเราไม่ทราบว่าวงจรนี้เนี่ยมันเป็นวงจรอนุกรมหรือขนานนะครับคนที่คิดเนี่ยมันก็ช่างคิดนะเราไม่ทราบครับผมคืออย่างนี้ฮะมันเป็นวงจรที่จะว่าอนุกรมก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ไม่เชิงนะครับขนานก็ไม่เชิงนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะยุบได้ง่ายๆด้วยนะครับไม่สามารถจะยุบได้ง่ายๆด้วยนะครับเช่นว่าถ้าเกิดตรงนี้ผมมี R 1ตรงนี้ผมมี R 2ตรงนี้ผมมี R 3ตรงนี้ผมมี R 4ตรงนี้ผมมี R 5นะครับเวลาเราจะยุบเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำได้โดยง่ายครับเพราะว่าอย่างเช่นตรงนี้นะผมมีกระแส I แบบนี้นะมันก็เข้ามาตรงนี้ใช่ไหม I ใช่ไหมครับ I ของผมก็คือขึ้นมาสายอันนี้ชื่อสาย I บนนะใช่ไหมไอ้นี่คือ i ล่างใช่ไหมครับ i ล่างแสดงว่า i บน i ล่างบวกกันได้ i เฉยๆใช่ไหมแต่พอมาถึงตรงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับ i บนตรงนี้จะมี2ทางแยก i ล่างตรงนี้จะมี2ทางแยกคำถามคืออ่ะแบบนี้กระแสก็วิ่งชนกันหรือเปล่าจริงไหมถ้าเกิดตรงนี้แยกมาแล้วตรงนี้ก็แยกมามันจะไปยิ่งวิ่งไปชนกันใช่ไหมครับซึ่งกระแสเนี่ยมันวิ่งชนกันไม่ได้ครับนะฮะกระแสเนี่ยมันวิ่งชนกันไม่ได้ถ้าวิ่งชนกันแล้วมันก็จะไม่เรียกว่ากระแสหรอกไหมกระแสมันต้องวิ่งทางเดียวแล้วก็แบบไม่มีการชนกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้เอาละทีนี้เราจะเล่นยังไงดีถ้าเป็นแบบนั้นนะครับจะสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันชวนปวดหัวมากมันก็จะมีวิธีอยู่อันหนึ่งครับว่าแล้วเราไม่ต้องคิดตรงกลางได้ไหมแล้วเราไม่ต้องคิดตรงกลางได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าได้สินะเราไม่ต้องคิดตรงกลางก็ได้เวลาที่เราไม่ต้องคิดตรงกลางก็คือว่าเราอาจจะมองว่าตรงกลางไม่มีกระแสไหลนะฮะเราอาจจะมองว่าตรงกลางไม่มีกระแสไหลก็คือยังไงเลยครับให้กระแสเนี่ยครับข้ามเส้นนี้ไปแล้วก็คอนทินิวมาที่เส้นนี้เลยนึกออกไหมแล้วก็วิ่งต่อมาที่เส้นนี้เลยนะครับไม่มีกระแสไหลที่ตรงกลางนะครับคือวิ่งมาตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นอะไรครับ i บนเหมือนเดิมและตรงนี้ก็ยังคงเป็นอะไรครับ i ล่างเหมือนเดิมแล้วก็มารวมพลังกันตรงนี้กลายเป็น i ปกติคล้ายๆเคอร์ชอฟที่เราเรียนไปใช่ไหมครับประมาณนั้นจริงไหมลักษณะนี้เนาะเอาละทีนี้สิ่งที่ครูได้นะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่าอ่ะโอเคเส้นนี้เราเป็นไงครับไม่ต้องการให้มันมีกระแสไหลใช่ไหมทำยังไงที่กระแสไม่ไหลนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับเวลาถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้กระแสไหลเนี่ยเราก็บอกว่าสักตรงนี้เนี่ยครูไผ่ตั้งชื่อว่าเป็น V กอไก่แล้วกันนะเอาไม่เอา V กอไก่เอาเป็น V บอแล้วกันนะอันนี้เป็น V รอนะ V บอกับ V รอคือ V บนกับ V ล่างประมาณนี้นะครับนะโอเคไหมถ้ากระแสจะไหลหรือไม่ไหลเนี่ยเบสพอจำได้ไหม
คือกระแสมันจะไหลได้ไม่ได้เนี่ยสักมันต้องเป็นไงถ้ากระแสไหลได้นี่คือสักเป็นไงปลายสองข้างของสักก็เป็นไงเบ็ดกระแสมันจะไหลหรือไม่ไหลเบ็ดพอทราบไหมเบ็ดพอทราบไหมเบ็ดความต่างสักแล้วเออมันต้องมีความต่างสักอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดมันไหลจากบนลงล่างความต่างสักใครต้องมากต้องน้อยเบ็ดบนมากล่างน้อยใช่แต่ถ้าเกิดครูตั้งจุดประสงค์ว่าเบสครูไม่ให้มันไหลใน R5 เนี่ยแสดงว่ายังไง V บนกับ V ล่างเป็นต้องเป็นยังไงเป็นว่าไง V บน V ล่างก็คือต้องเท่ากันเก่งมากนี่เลยนี่คือคีย์เวิร์ดเลยเบสเข้าใจแบบของแท้เลยนะครับนะคือถ้าเกิดบนกับล่างเท่ากันเนี่ยคือสบายนะครับกระแสก็จะหมดสิทธิ์ไหลเลยฮะมันไม่ไหลแล้วเพราะว่า V บนกับ V ล่างมันเท่ากันมาลองดูนะนี่คือ v บนเท่ากับ v ล่างนี่คือโจทย์ใหญ่ของเราคือวันนี้เราจะให้มันเท่ากันเพราะถ้าเกิดมันเท่ากันปุ๊บมันจะไม่มีกระแสมาไหลเลี้ยง r 5แล้วปั๊บแล้วไงฮะความปวดหัวของเราจะหมดเลยวงจรวิสโตนบิดจะเป็นวงจรที่ง่ายไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปสนใจ r 5ตรงเนี้ยนะครับอ่ะมาฮะนี่คือสิ่งที่เป็นธงอยู่ในใจนะว่าเราจะกำหนดให้ v บนเท่ากับ v ล่างนะครับอ่ะแล้วเรามาลองดูดิว่า v บนกับ v ล่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆหรออ่ะนะครับอย่างแรกก่อนเลยคือครูไผ่นะครับนะมีไฟฟ้าที่วิ่งออกมาจากแรงจ่ายตรงนี้นะนะครับมีค่าเท่ากับตัว V ฮะ V ครับ V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  หมดเลยจำได้ไหมครูชอบระบายสีนะถ้าจำได้นะครูจะระบายสีให้ตรงนี้เป็นนะครับสีเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับมันไม่เจออุปกรณ์เลยใช่ไหมจนมาเจออุปกรณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคนะทีนี้ทุกคนเรียนเคอร์ชอปกับครูมาแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเข้าใจสถานการณ์อย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราผ่าน R เนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมราคาที่ต้องจ่ายตรงนี้มีหนึ่งราคาตรงนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายถูกต้องไหมอีกหนึ่งราคาราคาตรงนี้คืออะไรครับ I บนคูณกับเท่าไหร่ครับ R 1ราคานี้คืออะไรครับ I ล่างคูณกับเท่าไหร่ครับ R 2ประมาณนี้นะจริงไหมเพราะว่านี่คือ i บนไปชน r 1ก็ต้องเป็นจ่าย vir ประมาณนี้นะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเขียนสักตรงนี้โอเคนะผมจะมองดูสักตรงนี้นะฮะสักที่ผมระบายสีแล้วนะให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ให้มันเท่ากันกับข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าให้มันสักมันเท่ากันแสดงว่าไอ้ตัวนี้ไร้ความหมายเนาะแสดงว่าตอนนี้สักของผมเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดแล้วเพราะว่าเอ้ยครูนี่เจออุปกรณ์นะแต่ครูบอกแล้วว่าไม่มีกระแสไหลอุปกรณ์ตัวนี้เลยไม่ได้ทำงานเลยสักเท่ากันใช่ไหมครับครูก็เลยมองว่าโอเคงั้นสายบนเนี่ยนะครับถ้าหลุดออกมาตอนแรกก่อนถ้าเรามี V ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครูไผ่ก็เลยได้ว่านะครับผมอ๋อโอเคตรงนี้ไม่ยากนะครับเราก็บอกว่ามันก็คืออะไรนั่นเองครับผมi v ลบกับอะไร v ลบกับเดลต้า v ตรงนี้ใช่ไหมที่ออกมาก็คืออะไรครับ i บนคูณกับเท่าไหร่ครับ r 1โอเคไหมสักสีเหลืองตรงนี้คือ i บนคูณ r 1ไปลบกับ v ก่อนเข้า v ตรงนี้ลงมาข้างล่างเป็นไงครับอ๋อสักที่ได้ตรงนี้ก็คือ v ตัวเดิมลบกับราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรครับ i ล่างคูณกับเท่าไหร่ครับ r 2นะครับแล้วเราก็บอกว่าอ่ะสักบนสักล่างเท่ากันเรามาลองดูซิข้างบนผมมีอะไร v i บน r 1ใช่ไหมครับต้องเท่ากับด้านล่างคือ v i ล่าง r 2ผมจะเห็นว่า v กับ v มันตัดกันได้ลบกับลบก็หายไปกลายเป็นว่า i บน r 1แล้วก็ i ล่าง r 2นะครับความน่าสนใจคือตรงนี้ครูไผ่จะขอเขียนว่างั้นกระแสบน i บนส่วนด้วย i ล่างจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับผม i บนส่วน i ล่างก็คือ r 2ส่วนด้วย r 1ประมาณนี้นะลักษณะนี้นะครับประมาณนี้อ่ะนี่คือเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยนะทีนี้ความน่าสนใจอีกอาการหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะครูไผ่กูดูนี่หน่อยสินะไอ้ตรงนี้เนี่ยกับตรงเนี้ยมันกลับบ้านแล้วนะใช่ไหมมันกลับบ้านแล้วมันเป็นทางกลับบ้านละแสดงว่าถ้าเป็นทางกลับบ้านเนี่ยกูบอกว่าตรงนี้ก็คือสัก0 0 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 0นะฮะใช่ไหมฮะแสดงว่าสิ่งที่ครูได้คือราคาตรงนี้นะครับกับราคาตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันไหมเพราะว่าจ่ายแล้วออกมาเป็น0จ่ายแล้วออกมาเป็น0เพราะสักก่อนหน้านี้ก็สีเหลืองเหมือนกันราคาตรงนี้มีค่าเท่าไหร่คือ i บนคูณ r 3ใช่ไหมครับราคาข้างล่างนี่คือเท่าไหร่ครับผมก็คือ i ล่างใช่ไหมคูณกับ r 4อ่ะแสดงว่าราคา2ตัวนี้ต้องจ่ายราคาเท่ากันเพราะออกมาจากตรงนี้ปุ๊บออกมาเป็นสีเขียวเป็น0เลยทำให้ครูไผ่ได้ว่าอ๋อถ้าราคาจ่ายเท่ากันคือ i บนตรงนี้นะ r 3ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับ i ล่าง r 4สิ่งที่ผมได้คือ i บนหารด้วย i ล่างจะต้องมีค่าเท่าไหร่ครับ r 4ส่วนด้วย r 3ครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับและจากตรงนี้เราจะเห็นว่าครูไผ่มีสมการนี้ครูไผ่มีสมการนี้เลยจับมันมาเท่ากันโอเคไหมจับมันมาเท่ากันเราเลยได้ว่า r 2ส่วนด้วย r 1นะครับต้องมีค่าเท่ากับ r 4ส่วนด้วย r 3ครับนี่คือสมการที่เราเรียกว่าสมการตรวจสอบบิดนะครับนะตรงนี้นะเราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการตรวจบิดแล้วกันนะสมการตรวจบิดนะครับอ่ะซึ่งณนะตอนนี้เราจะเห็นว่า R1 กับ R3 อยู่โซนบนใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหม R2 กับ R4 อยู่โซนล่างก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะเขียนว่าอะไรครับ R1 R3 แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ R2 R4 แบบนี้ก็ได้นะครับอะไรลักษณะนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสบายๆประมาณนี้นะโอเคนะครับจะใช้สมการแบบอันบนหรืออันล่างก็ได้นะครับอ่ะเช่นว่าสมมุติถ้าเกิดครูไผ่มีวงจรแบบนี้นะครับถ้าครูไผ่มีวงจรแบบนี้นะดูให้ดีนะครับนะประมาณนี้แล้วครูไผ่พบว่าตรงนี้ครูไผ่มี2โอห์มนะครับตรงนี้มี8โอห์มนะครับนะอันนี้มี6โอห์มนะฮะตรงนี้มี24โอห์มนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้เส้นกลางเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ11โอห์มประมาณนี้นะครับอ่ะคำถามคือถ้าเกิดมีตัว R แบบนี้มาให้ยุบนะครับถามว่า R รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอารวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเลยตั้งชื่อเลยนะครับครูตั้งชื่อตามตะกี้เลยนะอ่ะไปดูซิอะไรชื่ออะไรบ้าง R1 R2 R3 R4 ไปแล้วครับ R1 นะครับ R2 R3 แล้วก็ R4 ครับนี่ R อะไรฮะ R5 เอาละมาเลยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเนี่ยฮะเอา R1 มาส่วน R2นะครับแล้วก็เอา R3 มาส่วน R4 ครับผมจะได้ว่าอะไรครับจากศูนย์นะเราจะได้ว่า2ส่วน6ตัดได้เท่าไหร่ครับ1ส่วน3นะครับเราจะได้ว่า R3 ส่วน R4 ครับ R3 ส่วน R4 คือ8ส่วน24ตัด8 1 8 8 3 24เรียบร้อยครับเท่าไม่เท่าเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันแบบนี้เราจะเรียกว่าบริดสมบูรณ์เราจะเรียกว่าบริดสมบูรณ์นะครับถ้าบริดสมบูรณ์เราจะ take action ยังไงครับเราจะจัดการเอาตัวนี้ออกไปครับจากระบบโอเคไหม R5 เราเอาออกไปเลยนะฮะคือมันมีตัวต้านทานอยู่จริงแต่ถ้าตัวต้านทานตัวนั้นไม่มีกระแสไหลผ่านนะครับนะถ้ามันไม่มีกระแสไหลผ่านนะครับมันก็ไร้ความหมายไม่รู้จะติดไปทำไมตัวต้านทานนึกออกไหมฮะมันก็ไม่มีความหมายคำถามก็คือว่าจากจุดนี้นะครับนะเราก็จะเป็นวงจรที่ไม่ได้ดูซับซ้อนอย่างที่ควรจะเป็นละนะครับนะอ่ะเรามาลองดูนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นแบบนี้ครับปึ๊ด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 ประมาณนี้นะครับตรงนี้มีอะไรฮะ2กับ8ใช่ไหมครับ
เราก็จะมีอย่างนี้ฮะปึ๊ด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 นี่นะตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับ6กับ24ประมาณนี้นะโอเคสายบนรวมได้เท่าไหร่ครับสายบนรวมได้10นะฮะสายบนนะรวมกันได้10นะครับส่วนสายล่างรวมได้เท่าไหร่ครับผมสายล่างรวมกันได้30ก็หา r รวมได้แล้วเนาะใช่มั้ยฮะก็ไม่ยากละหา r รวมกันเป็นแล้วใช่มั้ยอ่ะ r รวมก็เลยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ1ส่วน r รวมใช่มั้ยเท่ากับเท่าไหร่ฮะ1ส่วน10บวกกับ1ส่วน30อะไรทํานองนี้เนาะ1ส่วน r รวมเลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3ส่วนได้30บวกกับ1ส่วนได้30ออกมาเป็น4ส่วนได้30นะครับงั้น r รวมเลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ30ส่วนได้4ถูกต้องไหมฮะตัดได้ตัดได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 7.5 โอห์มประมาณนี้ยากไหมที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการพิสูจน์นะฮะว่าไม่ใช่เราจะตัด R5 ได้เลยโดยพละการนะครับนะเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าเฮ้ยบิดสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าบิดไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับนะเราจะตัด R5 ไม่ได้นะครับเพราะบิดยังไม่สมบูรณ์เราจะตัดได้ก็ต่อเมื่อบิดของทางนี้กับทางนี้มันเท่ากันอย่างเช่นตรงนี้1ส่วน3เป็นต้นนะครับนะคิดว่าพอเข้าใจนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือเนื้อหาใหม่ในวันนี้นะเดี๋ยวลองไปดูในข้อสอบรีวิวแล้วกันนะครับว่ามันจะออกอะไรยังไงนะครับอ่ะขอเฉลยโจทย์สัก1ข้อนะครับที่ให้ไปนะครับเป็นของเก่าๆนะฮะเป็นของเก่าๆนะครับก่อนที่เราจะเลิกวันนี้พอดีช่วงกลางคืนผมไม่ว่างผมเลยอาจจะมาช่วงนี้นะครับนะก็คิดว่าวันนี้หลายๆคนเห็นว่าไปทำงานชีวะอะไรสักอย่างนะครับนะก็ขอบคุณมากคนที่ยังอยู่นะครับนะจากวงจรนะครับในรูปทำไปด้วยกันได้เลยนะผมให้โจทย์ไปแล้วใช่ไหมนะครับถ้าความต่างศักย์เซลล์ไฟฟ้าเท่ากับ 4.8 นะครับถ้าความอะไรความต่างศักย์นะครับของเซลล์ไฟฟ้านะครับของเซลล์ไฟฟ้านะอยู่ที่ 4.8 โวลต์นะฮะ48ไม่ใช่ 4.8 48โวลต์นะครับตัวเก็บประจุ6ไมโครฟาราดครับตัวเก็บประจุครับ6ไมโครฟาราดครับประมาณนี้นะจะมีประจุสะสมกี่คูลอมจะมีประจุนะประจุสะสมครับกี่คูลอมโอ้โหสุดยอดครับอ่ะมาลองดูนะสิ่งที่ได้คือตรงนี้ฮะเป็นแบบนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มันจะมีแบบนี้3ตัว1เป็นแบบนี้นะนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ขมวดมาตรงนี้มาแบบนี้ครับไม่น่ายากไม่น่ายากนะครับผมลองดูนะนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างนี้ก็ต่อกับตัวแหล่งจ่ายนะครับตัวแหล่งจ่ายเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับถ้าเกิดความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ48โวลต์นะฮะนี่นะฮะ48โวลต์ครับเราจะสังเกตเห็นว่าโอเคความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้า48โวลต์นะเราจะได้สิ่งต่างๆออกมานะครับเดี๋ยวโจทย์ยังไม่ครบครับตรงนี้ผมลืมเขียนครับเลขอะไรบ้างนะนี่น่าจะเป็น5นะไมโครฟาราดนะครับนี่น่าจะเป็น4ไมโครฟาราดนะครับตรงนี้น่าจะเป็น3ไมโครฟาราดนะครับอันนี้เนี่ยเป็น2ไมโครฟาราดนะครับ3ไมโครฟาราดแล้วก็นี่นะ7ไมโครฟาราดนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ6ไมโครฟาราดนะครับ
แล้วก็เนี่ยนะตรงนี้มีบวกกับมีลบนะตอนนี้มีเท่าค่าเท่าไหร่ฮะ48โวลต์ประมาณนี้นะฮะโอเคอย่างแรกก่อนเลยช่วยครูหน่อยฮะแม็กกี้น่าจะได้แล้วมั้งแม็กกี้หา C รวมให้ครูหน่อยได้ไหมแม็กกี้ช่วยหน่อยดิ C รวม C รวมเออ C รวมมีค่าเท่าไหร่พอได้ไหม C รวมมีค่าเท่าไหร่อ่ะทุกคนตอนนี้อยู่กัน4คนอ่ะอย่าทิ้งครูครับหา C รวมให้หน่อยได้ไหมฮะว่า C รวมมีค่าเท่าไหร่ครับถ้าได้เราเปิดไมค์มาบอกได้เลยนะครับหา C รวมให้หน่อยครับว่า C รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ C รวมก็คือค่าความเก็บประจุรวมของวงจรใช่ไหมประมาณนั้นนะ C รวมมีค่าเท่าไหร่ดูครับให้เวลาสักหนึ่งนะ 6.25 ใช่ไหมอย่างนั้นหรอไม่รู้ไม่เป็นไรถามเบสก่อนตรงนี้เท่าไหร่ครับ9ตรงนี้เท่าไหร่ครับ9 9หอในตรงนี้นี่อีกอันหนึ่งตรงนี้12โอเคนะครับอ่ะครูก็คิดอย่างนั้นนะครับเด็กก็คือเท่ากับว่าเรามี9นะครับเรามีเท่าไหร่นะ3ใช่ไหมเรามี6ใช่ไหมแล้วเราก็มีเท่าไหร่นะ12เหรอประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือ48นะประมาณนี้นะนะครับอ่ะมาฮะเราก็ได้ว่าจากตรงนี้นะครูบอกเคล็ดลับให้กันนะเวลาครูทำแบบนี้นะมันจะต้องเป็น1ส่วน C อะไรที่เราเคยเจอใช่ไหมแต่ว่าครูมักจะใช้สกิลที่เรียกว่าผลคูณหารผลบวกในการคิดง่ายดีนะอ่ะไปครับผลคูณหารผลบวกคือ9คูณ3แล้วก็9บวก3ประมาณนี้นะครับผลคูณหารผลบวกคือ6คูณ12แล้วก็6บวก12ประมาณนี้นะครับเป็นเท่าไหร่27ส่วนด้วย12อ่ะไม่น่าจะลงตัวตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ6คูณ12ส่วนด้วย18นะครับอันนี้6 3 18 3 4 12ได้ตรงนี้ได้4นะฮะไม่ใช่4 4ไมโครคูลอมไม่ใช่ไมโครคูลอมไมโครฟาราเดย์โทษทีอันนี้ตัดได้นะครับเราจะได้ว่านะฮะ3 9 27 3 4 12ใช่มั้ยครับโอต้องกดคูณคิดเลขละตรงนี้ได้9หารด้วย4ใช่ไหม 2.25 ค่านี้ไม่เบสถูกต้องไหม C รวมเท่าไหร่นะที่เบสได้ 6.25 นี่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่นะโอเคไม่ธรรมดานะครับ C รวมได้แล้วครับโอเคได้ 6.25 แล้วไงต่อนะครับเราก็ได้ว่า Q รวมใช่ไหมฮะ Q สิวะนะครับเดลต้า V นะครับเราจะได้ว่า Q รวมคือเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับนะแต่ว่า C ของเราได้ 6.25 คูณ10กำลังลบ6นะครับตรงนี้นะแล้วก็เดลต้า V ที่ได้คือเท่าไหร่ครับ48ประมาณนี้นะลองคูณดูพอดีคูณกับ48ประมาณ300นะฮะ300คูณ10กำลังลบ6คูลอมหรืออาจจะเขียนว่าเท่าไหร่ครับ300ไมโครคูลอมก็ได้ประมาณนี้นะโอเคนะ300 300นะครับทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าจากตรงเนี้ยนะครับจากภาพนี้นะครูไผ่สามารถจะเขียนได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้ามองดูนะมันคือมีซอยกลางใช่ไหมซอยกลางเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า C รวมของซอยกลางมีค่าเท่าไหร่ถ้าเรามองตรงนี้นะแล้วก็ C รวมของซอยบนมีค่าเท่าไหร่ประมาณนี้นะอ่ะลองดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าซอยกลางเนี่ยนะครับ C รวมที่ได้มันคือ4ไมโครฟาราดไหมต้องไหม4นะที่เราหาจาก6กับ12ต่ออนุกรมกันได้4แต่ข้างบนได้เท่าไหร่นะฮะ2.25 นะไมโครฟาราดแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเอาละในครูไผ่ระบายสีดิได้เลยระบายสีได้เลยถ้าครูไผ่ระบายสีเราจะเจอว่าไงฮะอันนี้สายเปล่าใช่ไหมแล้วนี่คือไงครับก็กลับมาที่ขั้วลบแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้ฟังให้ดีนะถ้าตรงนี้กับตรงนี้มัน48โวลต์กับ0โวลต์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรฮะ48โวลต์กับ0โวลต์ด้วยถูกต้องไหมแสดงว่าสายกลางของครูเนี่ยนะครับนะ
เราจะหาคิวได้ละใช่ไหมเราจะหาคิวของสายนี้ได้ละเพราะสายนี้ก็คืออะไรครับ QC ว้าประมาณนี้นะฮะโอเค Q ได้เท่าไหร่ไม่ทราบ C ได้4คูณ10กำลังลบ6นะฮะแล้วก็ V ที่เกิดขึ้นคือเดลต้า V ได้48ประมาณนี้นะ Q ที่เกิดขึ้นก็คือ Q รวมเนาะประมาณนี้ไม่ใช่ Q รวมขอโทษ Q ที่เกิดขึ้นตรงสายกลางเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะ48คูณกับ4นะ192นะครับคูณ10กำลังเท่าไหร่ครับ -6 หน่วยคือคูลอมใช่ไหมครับหรือว่า Q ที่ผมได้ก็คือ192ไมโครคูลอมนะครับนี่คือ Q ที่เลี้ยงในสายกลางใช่ไหมโอเคแต่จริงๆสายกลางไม่ใช่4ใช่ไหมสายกลางจริงๆคือใครมันคือ6ไมโครฟาราดแล้วก็อีกแก๊งเนี่ยอีกแก๊งเยอะๆเนี่ยนะนี่คือสายกลางจริงๆของเราใช่ไหมประกอบไปด้วยอะไรนะ7ประกอบไปด้วยอะไรนะ3นะประกอบไปด้วย2ประมาณนี้นะครับนี่คือสายกลางจริงๆของเราใช่ไม่ใช่ประมาณนี้นะโอเคแต่ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ายังไงครับตรงนี้เราจะสังเกตว่าเป็นอนุกรมใช่ไหมอนุกรมแล้วมันจะไปแบ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดแยกองค์ประกอบเราจะเห็นว่าตรงที่6เนี่ยนะครับนะมันก็จะสามารถคิดได้ว่าเป็นอะไรครับ QC ว่าใช่ไหมครับแล้วเราจะเห็นว่าประจุที่วิ่งเข้ามาเลี้ยงตรงนี้มันคือเท่าไหร่ฮะ192ไมโครคูลอมแสดงว่ามันวิ่งเข้ามาซัดตรงนี้แน่ๆ192ไมโครคูลอมใช่ไหมฮะ C มีค่าเท่าไหร่ครับ C มีค่าเป็น6ไมโครฟาราดหาเดลต้า V ได้ไหมได้ QC ว่านะครับตรงนี้ได้192ไมโครคูลอมนะครับตรงนี้ได้6ไมโครฟาราดและนี่คือเดลต้า V ประมาณนี้นะครับตัดไมโครกับไมโครทิ้งได้เราก็จะได้ว่ามันคือ192หารด้วย6ประมาณ32เดลต้า V ตรงนี้นะนี่คือ32โวลต์แต่จากเท่าไหร่จาก48ใช่ไหมฮะตรงนี้กินไปเท่าไหร่ละตรงนี้กินไป32ละใช่ไหมครับ32แสดงว่าความงดงามของปัญหาข้อนี้ก็คือว่าผมจะรู้เลยว่าตรงนี้กินโวลต์เท่าไหร่ผมรู้เลยนะตรงนี้กินไปเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยกินไปเท่าไหร่รู้หมดเลยเพราะว่าให้ทายว่ากินไปเท่าไหร่เบสว่ากินไปเท่าไหร่ตรงเนี้ยที่เหลืออยู่เนี่ย3ตัวเนี่ยกินเท่าไหร่ด่านนี้เขมือบไป32แล้วเบสว่า3ด่านนี้เดลต้า V มันเท่าไหร่เท่ากันไหมก่อนอ่ะเบสว่าเท่าไหมเท่าครับเท่านะแล้วมันได้เท่าไหร่ครับที่กินไปมันได้16ไหมเบสงงไหม16มาได้ไงงงก็ทั้งหมดเนี่ยมัน48ใช่ไหมเบสลองดูสายกลางถ้าเราวิ่งมาสายกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มัน48ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองระบายสีให้ดูนะถ้าเกิดผมระบายสีมาก็คือว่าตรงเนี้ยไม่เจออุปกรณ์เลยใช่ไหมเนี่ยไม่เจออุปกรณ์เลยใช่ไหมครับเราก็จะสังเกตว่ามันก็จะเป็น48 48 48 48 48 48และ48ถูกต้องไหมแต่ว่าตรงนี้มันประกาศชัดเจนแล้วว่ามันกินไปเท่าไหร่ครับเดลต้า V กินไป32ใช่ไหมครับสิ่งที่เหลือออกมาจากตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ฮะถ้าผมมองดู16มั้ยใช่มั้ยมันคือ16ลองคิดดูใช่มั้ยเพราะว่าเรามีอยู่48เราถูกกินไป32มันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ16ใช่มั้ยเหลือ16นะเหลือ16 16 16 16 1616แล้วก็16เบสหลุดจากตรงนี้มีด่านให้จ่ายไหมเบสว่าไม่มีครับไม่มีนะแสดงว่ามันก็ต้องเป็นไงครับด่านนี้ก็คืออ่ะทิ้งทวนใช่ไหมก็คือว่ามันจะต้องเก็บเราเท่าไหร่ครับ16เลยเพื่อที่จะหลุดจากตรงนี้เรากลายเป็นเท่าไหร่0หมดเลยใช่ไหมประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับกลายเป็น0หมดเลยประมาณนี้โอเคไหมลักษณะนี้นะครับแสดงว่า
ทุกๆพาร์ทของตรงนี้ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับเดลต้า v คือ16หมดเลยใช่ไหม16เดลต้า v นะ16โวลต์หมดเลยนะครับทั้ง3ด่านนะถ้าเราอยากจะคิดก็ได้นะฮะนะไอ้3ด่านนี้นะครับเราก็คิดแยกองค์ประกอบใช่ไหมเช่นว่าอะไรฮะ2ไมโครฟาราดตรงนี้แล้วก็3ไมโครฟาราดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ7ไมโครฟาราดครูไผ่ได้ว่าอะไรครับ QC ว่า3ตัวเลยนะ QC ว่าหมดเลยใช่ไหมประมาณนี้นะครับมาเลยไปนี่นะโอเคดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมเจอก็คือว่า Q ที่สะสมอยู่เนี่ย C คือเท่าไหร่ครับ2ไมโครฟาราดและ V ที่เกิดขึ้นคือเท่าไหร่ฮะ16ใช่ไหมเราก็จะสามารถทำอะไรประมาณเนี้ยได้กับทุกประจุเลยนะครับลองดูนะ Q ที่ได้ตรงนี้คือ3ไมโครฟาราดเดลต้า V คือ16นะครับ Q ที่เกิดขึ้นตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ7ไมโครฟาราดเดลต้า V คือ16อ่ะไปทีละตัวQ ตรงนี้ได้อะไรครับ32ไมโครคูลอมQ ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ6 38 48ไมโครคูลอมนะครับ Q ตรงนี้คืออะไรฮะ7 6 42 112ไมโครคูลอมนะครับหา Q รวมให้หน่อยที่ Q รวมได้เท่าไหร่ตรงนี้นะถ้ารวมกันนะครูไผ่ก็จะสังเกตเห็นว่าอ่ะลองดูนะเป็นเท่าไหร่ครับ112บวก48บวก32เนี่ย192พอดีเลยแล้วครูไผ่บอกว่า192คูลอมมันคือตัวที่คุมสายนี้อยู่ใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ192ไมโครคูลอมใช่ไหมครับประมาณนี้ลืมเลยว่าคำถามมันถามอะไรนะเราหาไปเรื่อยๆแบบเพลินๆดีเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูคำถามนะฮะยังไม่รู้เลยว่าถามอะไรนะนี่คิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับนะถ้ามองดูข้างบนบ้างไหมตัวนี้เท่าไหร่ครับ48 48 48 48และ48และ48ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้ครูไผ่ก็มองว่านะไอ้นี่มัน48 48 48และ48ตรงนี้ก็เป็น0 0 0อ่ะครูไผ่ลองดูซอยนี้บ้างนะถ้าซอยนี้คือ Q สิวะใช่ไหมครับ Q มีค่าเท่ากับอะไรถ้าเกิด C คือ2.25 ใช่ไหมไมโครคูณ10กำลังลบ6แล้วขอติดไมโครไว้นะแล้วเดลต้า V คือเท่าไหร่ครับ48อ่ะมาลองดูหาค่า Q กันเลยครับนะครูไผ่ก็เลยได้ว่า Q มีค่าเท่าไหร่ลองดูครับมันก็เป็น48คูณด้วย 2.25 ครับ108ตรงนี้นะ108ไมโครคูลอมแสดงว่าสิ่งที่ครูไผ่ได้คือว่าไอ้เส้นตรงนี้นะไอ้สายบนเนี่ยนะมันจะต้องถูกคลุมด้วยประจุประมาณเท่าไหร่ครับ108นี่คือ Q บนใช่ไหมเนี่ยนี่คือ Q ล่างมันต้องถูกคลุมด้วยประจุประมาณเท่าไหร่108ไมโครคูลอมนะครับอ่ะไปครับทีนี้สายบนจริงๆเป็นไงสายบนจริงๆหน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมนะเป็นสายบนอย่างนี้ไหมนะสายบนจริงๆหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปต่อตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับอ่ะนี่คือสายบนนะเราจะสังเกตเห็นว่านี่คือ5ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็4ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็3ไมโครฟาราดประจุที่คุมอยู่ในตรงเนี้ยประมาณ108ไมโครคูลอมนะครับอ่ะระบายสีหน่อยระบายสีหน่อยระบายสีตรงนี้สีเขียวใช่มั้ยครับสักคือ48นะฮะตรงนี้0ไม่มีสักแล้วนะที่เชื่อมกันตรงนี้ใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะอ่ะสักเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับประมาณนี้ลุยเลยลุยเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าประจุที่คุมอยู่ตรงนี้มันคือ108ใช่ไหมแสดงว่าสิ่งที่ผมได้อันดับแรกก่อนเลยคือ3ไมโครฟาราดเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรนะ QC ว่าใช่ไหมประมาณนี้นะผมจะเห็นว่าตรงนี้มันอาจจะต้องแบ่ง Q ออกเป็น2ตัวใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันจะกลับมารวมกันตรงนี้แล้ววิ่งเข้าตรงนี้เต็มๆนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น108ไมโครคูลอมโอเคนะฮะ108ไมโครคูลอม C มีค่าเท่าไหร่ฮะ3ไมโครฟาราดหาเดลต้า V ได้ไหมฮะได้เอา108ไปหาร3ได้เลยนะครับ108ไปหาร3ได้36นะครับ36โวลต์นะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเขาขอกินสักเราประมาณเท่าไหร่ครับเดลต้า V
ประมาณ36นะครับอันนี้สักที่เข้าไปตอนแรกสักเป็นเท่าไหร่48เออน่าสนใจนะ48โวลต์นะแล้วตรงนี้48เหมือนกันนะตรงนี้48นะตรงนี้ออกไปเหลือ0เลยแสดงว่าตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ36แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม36แน่นอนนะครับเมื่อกี้ครับตรงนี้กินไปเท่าไหร่ครับคูณหารนิดนึง12ครับ12ครับถูกต้องครับ12ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้อง12ด้วยใช่ไหมบนล่างเนี่ยมันจะต้องราคาเดียวกันใช่ไหมครับครูไผ่ก็เลยได้ว่าโอเคงั้นถ้าเรามาดูอันบนนะ5ไมโครฟาราดเรามี QC ว่านะครับเราก็จะได้ว่า C ของเรานะฮะ C ของเรามีค่า5ไมโครฟาราดนะครับแล้วเดลต้า V ของเราเนี่ยเราคิดมาแล้วว่ามันเก็บประมาณ12นะ Q ก็คือได้อะไรครับ60ไมโครคูลอมนะครับประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวสุดท้ายที่ผมจะลองคิดดูก็คือตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยอะไรครับ4ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็ QC ว่านะครับเราจะเห็นว่า4ไมโครฟาราดคือตัวนี้นะฮะแล้วก็ Q คือเท่าไหร่ไม่ทราบเดลต้า V ก็คือ12โวลต์นะครับ12 4 48นะ48ไมโครตรงนี้นะครับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมเราจะสังเกตเห็นว่า Q ตรงนี้นะสังเกตไหมสายบนได้60สายล่างได้48เอาสายบนกับสายล่างมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับ108พอดีเลยใช่ไหมแสดงว่า Q ที่เกิดขึ้นเนี่ย108ที่มันคุมสายนี้อยู่เนี่ยมันขึ้นไปบนเท่าไหร่ครับ60ลงไปล่าง48แต่สุดท้ายมันกลับมารวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ108แล้วซัดโป้งเข้าไปที่3ไมโครฟาราดนะครับโอเคไหมวงจรนี้แม้ว่าจะยากยังไงก็หาค่าออกมาได้ครบทุกอย่างนะครับจนลืมเลยว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกว่าจากรูปนะครับ6นะ6ไมโครฟาราดจะมีประจุสะสมใช่ไหมจะมีประจุสะสมกี่คูลอมนะฮะจากรูปนี้นะโอเคไหมก็แสดงว่าผมต้องการตรงเนี้ยประจุตรงเนี้ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ประจุตรงนี้มันเท่าไหร่นะซึ่งเหมือนจะหามาแล้วไหมใช่ไหมครับ6ไมโครฟาราดหามาตัวแรกเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยประจุสะสมก็คือเท่าไหร่ครับ192ไมโครคูลอมนั่นเองนะครับ192ไมโครคูลอมนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือเรื่องของตัวเก็บประจุนะครับเมื่อกี้พอเข้าใจไหมข้อนี้เข้าใจครับเมื่อกี้รู้ไหมว่าข้อสอบนี่คือข้อสอบอะไรให้ทายทายยากจังเลยนะ เมื่อกี้ครับนี่คือข้อสอบสอวนครับที่เราต้องไปสอบเนี่ยครับถ้าออกมาประมาณนี้เมื่อกี้พอไหวไหมน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่นะนี่คือข้อสอบจริงเลยนะครับนี่คือข้อสอบจริงที่สอบประมาณปี59นะฮะนี่นะข้อเนี้ยนะครับคือสอวนปี59นะครับสอวนฟิสิกส์นะปี59นะครับซึ่งออกตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมครูแบบไปแลกหาตรงนี้ด้วยใช่ไหมแล้วหาตรงนี้แล้วก็หาตรงนี้จริงๆจบตั้งแต่แรกแล้วสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยเราเริ่มต้นมาแล้วก็หาครบตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้หลักๆเราเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องใหม่วิสโตนบิตใช่ไหมนะเช็คบิตสมบูรณ์นะครับแล้วก็เราก็ทำเคอร์ช็อปอะไรกันไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากมากนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวครูขอปิดหน้าจอแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวครูขอโชว์การคิดข้อหนึ่งก่อนนะครับที่ครูให้เป็นคำถามไว้ในกลุ่มนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแป๊บนึงนะครูขอหาไฟล์กันมันอยู่ไหนละสักครู่นะครับโอเคนะมันเราผมทิ้งข้อนี้ไว้ในกลุ่มใช่ไหมครับยังไงพวกเราลองทำดูนะครับ
โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเจอละนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนต่อนะครับอ่ะมาฮะมีอีกหนึ่งข้อนะครับมีอีกหนึ่งข้อนะอีกหนึ่งข้อข้อนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าอะไรนะให้เราใช้เคอร์ชอปใช่ไหมข้อนี้นี่คือข้อสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบธรรมดาคือข้อสอบที่ติดไปแล้วในค่ายแล้วก็สอบจากค่ายหนึ่งไปเป็นค่ายสองอ่ะนี่คือข้อนี้นะอ่ะมาฮะข้อนี้สิ่งที่ผมมีคือเป็นแบบนี้นะฮะสิ่งที่ผมมีคือตัวนี้นะแล้วผมก็พอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะเราก็เรียนสบายๆได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีตัว r อยู่ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็มี r ตรงนี้อีก1ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีตรงนี้อีก1ตัวนี่มันเป็น v stone bit หรือเปล่าใช่มั้ยชัดเจนเลยนะมันเหมือน v stone bit เลยอะใช่มั้ยมันมี r 5อะไรเนี่ยซึ่งตะกี้เราเรียน v stone bit เราบอกว่าโอ้โหมันปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันจะต้องตัดไอ้เส้นกลางออกมันถึงจะคิดได้ใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเส้นกลางเนี่ยโจทย์ก็ให้มาเลยว่าอย่าตัดนะแกตัดไม่ได้นะเพราะว่ายังไงครับผมมันมีตัว i มาให้แล้วฮะใช่ไหมฮะสังเกตไหมมันมีตัว i มาให้แล้วตรงนี้นะมี i มาให้แล้วตรงนี้เป็น r เล็กใช่ไหมครับตรงนี้เข้าใจว่าเป็น i แล้วนะ i 2ใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไรฮะ i 1ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คืออะไรครับ r 1แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น r 2นะครับตอนนี้ผมมีแรงจ่าย e นะครับแล้วก็มีบวกกับมีลบประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้นะฮะคือ i 2บวกกับ i เล็กประมาณนี้นะแล้วนี่คือ r นะครับ r 4แล้วก็ตรงนี้คือ r 3ไม่มี r 5นะโอเคนะแล้วก็นี่คือ i 1ลบ i โอ้โหน่าสนใจมากข้อนี้นะครับมันดูยากจังเลยข้อนี้นะครับนะอ่ะคำถามคือจงใช้เคอร์ชอปนะครับหาค่า i ใช่ไหมหาค่า i ในเทอมของอะไรครับในเทอมของก็คือตอบติดตัวแปรนะไอ้คำว่าในเทอมของเนี่ยในเทอมของ e นะฮะ r 1 r 2นะฮะ r 3 r 4และ r เล็กครับนะครับพวกนี้ฮะโอเคไหมอ่ะครูจะเริ่มให้ก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราอาจจะมีเคืองๆได้ว่าแบบยากจังไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับนะอ่ะก็อาจจะต้องทำเป็นแบบเคอร์ชอปแล้วกันนะครับเคอร์ชอปนะประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูก่อนเคอร์ชอปของเราในตอนนี้นี่คือถ้าเกิดลองดูที่ผมเคยสอนมันคือโนดใช่ไหมโนดเนาะตอนนี้โนดของผมเนี่ยนะครับนะก็เข้าใจว่าผมเลือกสักโนดนึงแล้วกันนะผมเลือกโนดเนี้ยนะผมเลือกโนดนี้นะเราก็จะสังเกตว่าอ๋อโหนดนี้มันก็ตรงไปตรงมาไม่ถูกใช่ไหมทุกคนเห็นไหมตรงนี้มีอะไรครับมี i 2ตรงนี้มีอะไรครับมี i เล็กใช่ไหมมี i เล็กเพราะฉะนั้นตรงนี้วิ่งไปก็ควรจะเป็น i 3อะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าไม่ฮะในโจทย์ก็เขียนว่าอะไรครับ i 2บวก i เล็กเมื่อกี้ว่านี่เรื่องนี้จริงไหมสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจริงไหมจริงเนาะใช่ไหมเมื่อกี้งงไหมเนี่ยงงครับคืออย่างเงี้ยเส้นนี้วิ่งมาใช่ไหมก็มารวมเป็นตัวเนี้ยแต่ปกติเราไม่ค่อยเขียนเป็น i 2บวก i เราอาจจะเขียนเป็น i 3ใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ถูกต้องไหมนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้ลองดูว่า i 2วิ่งมารวมกับ i เล็กได้ i 3เนี่ยแล้วครูไผ่เขียนว่า i 3เท่ากับ i 2บวก i เล็กนี่เมื่อกี้พอเข้าใจไหมเข้าใจครับเออมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับ i 2บวก i เล็กเนี่ยเขาก็เลยเขียนแบบนี้เลยเอา i 3ออกเนี่ยทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยตอนนี้เข้าใจยังคือแต่ก่อนเราจะเป็น i 1 i 2 i 3ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือยังไงครับเหมือนกับว่าเขามี i มา2ตัวแล้ว i 1เขาแบบว่าให้เป็น2ตัวนี้มารวมกันอะประมาณนั้นนะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือโหนดข้างบนนะเรายังมีเอ้ยอันนี้โหนดข้างล่างเรายังมีโหนดข้างบนอีกนะฮะโหนดข้างบนเราจะสังเกตว่ายังไงครับเป็นแบบนี้นะใช่ไหมฮะแล้วเหมือนกับประมาณว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับนะนี่ก็คืออะไรครับ i 1ใช่ไหมโอเคนี่น่าจะเป็น i ตรงนี้เนาะโอเคครับ
ผมถามเบสดีกว่าครับเบสครับกระแสที่ผ่าน R3 เนี่ยเบสว่ามันไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับจากตรงเนี้ยมันไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเบสว่าสมมติว่าผมชื่อว่า I4 อ่ะ I4 ไปซ้ายหรือไปขวาเบสว่าลองเดาซิเบสว่าไงไปขวานะครับสมมติว่าผมให้ไปขวา I4 เพราะฉะนั้นเบสครูถามนิดนึง I1 I4 I เล็กใครใหญ่สุดอะไรนะครับ I1 เนี่ยฮะ I4 แล้ว I เล็กใครใหญ่สุดครับในสามตัวเนี้ย I1 ใครใหญ่สุด I1 ใหญ่สุดถูกต้องครับผมเพราะว่า I1 มันแตกตัวออกเป็นอะไรครับ I เล็กแล้วก็บวกกับ I4 ใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามองดูเนี่ย I4จะเขียนได้ว่ามันคืออะไรนะ i1 ลบ i เล็กถูกต้องไหมครับเนี่ยซึ่งเขาก็เขียนมาให้แล้วว่ามันคือ i1 ลบ i เล็กแล้วมันก็เป็นไอทางขวาที่เบสว่าจริงด้วยนะครับถือว่าเฉียบขาดมากที่มองออกนะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง i4 ต่อไปผมจะเรียกว่า i4 กับ i3 ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะงงนะโอเคนะอันนี้เรียก i4 ตรงนี้เรียกว่าโอเคนะไปประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ผมจะเรียกว่า i3 แล้วกันนะประมาณนี้นะครับทีนี้ปวดหัวจี๊ดเลยครับนะปวดหัวจี๊ดเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าโอเคข้างบนเนี่ยนะครับกับข้างล่างเนี่ยมันไปคนละทางคนละทิศกันเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ผมจะใช้ I4 ทำไมวะมันเป็น R3 เลยนะผมขอกำหนดตัวแปรใหม่หมดเลยนะอ่ะโอเคนะเพื่อไม่ให้สับสนนะอ่ะมาลองดูกันอันนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้ผมอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อยู่ข้างบนนะเพื่อไม่ให้สับสนนะอ่ะประมาณนี้นะครับเอาออกข้างบนนะเดี๋ยวมีใครงงๆอยู่ดูใหม่นะครูภัยขอตั้งว่านะครับตรงนี้นี่นะโอ้โหโทษทีหายไปไหนแล้วอ่ะไปครับตรงนี้ฮะคือสมมติว่าตรงนี้ชื่อว่า I4 แล้วกันนะเพราะมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมI4 ก็คือ I บวก I2 นะครับเราเขียนโน้ตไว้ก่อนนะแต่เราไม่อยากจะใช้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดูมั่วซั่วนะแล้วตรงนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือมันคืออะไรครับไปแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ผมเรียกว่า I3 ใช่ไหมครับโดยถ้าเรามองดูก็คืออะไรครับ I1 มีค่าเท่ากับ I3 บวก I เล็กใช่ไหมครับแสดงว่า I3 มีค่าอะไรครับ I1 ลบกับ I เล็กประมาณนี้นะครับ I3 มีค่าเท่ากับ I1 ลบกับ I เล็กประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนี่คือสิ่งที่ผมได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบเครียดนิดนึงนะครับในสำหรับงานตรงนี้นะก็คือว่าถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะสังเกตว่าอ้าวครูทำไม I3 วิ่งทางนี้แล้วทำไม I4 วิ่งทางเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันไม่ชนกันหรอใช่ไหมครับนี่คือความน่าวิตกกังวลของปัญหานี้นะครับอ่ะแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอ่ะผู้ภัยจะขอพิจารณากฎของเคอร์ชอฟนะครับนะในแต่ละลูปแต่ละลูปประมาณนี้นะครับนะขอดูกฎของเคอร์ชอฟในแต่ละลูปแต่ละลูปนะครับอ่ะมาเลยครับผมเคอร์ชอฟลูปที่1นะฮะดูเป็นลูปที่ไม่ค่อยมีปัญหามากอ่ะมาลองดูนะคือลูปนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าน่าจะมีอะไรฮะน่าจะมีตัวนี้ใช่ไหมโอเคนะเคอร์ช็อปลูปนี้น่าสนใจมากนะครับนะอ่ะเรามาลองดูเลยครับเคอร์ช็อปลูปนี้ครับเราอาจจะต้องกำหนดทิศทางเป็นแบบอะไรดีแบบนี้นะโอเคนะเป็นแบบนี้นะครับทิศทางเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ครูไผ่ได้ก็คือว่าเอาละทุกคนถ้าเรามองดูนะครับนะเราอาจจะมองเห็นได้ว่าอะไรนะครับสิ่งแรกที่ครูมองเห็นก็คือครูมองเห็นเรื่องนี้เลยนะครับนะมองเห็นว่าตรงนี้นี่มี I1 วิ่งเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้มี R ที่ชื่อว่า R1 ถูกต้องไหมครับตรงนี้มี I2 วิ่งไปใช่ไหมครับตรงนี้ R เรียกว่า R2 ตรงนี้มี R เล็กครับนะครับแล้วก็ตรงนี้มี I นะครับใครวิ่งทวนเข็มบ้างในตอนนี้เนี่ยใครวิ่งทวนเข็มบ้างแม็กกี้ว่ามีใครวิ่งทวนเข็มบ้างตอนเนี้ยมีใครวิ่งทวนเข็มไหม I2 ครับ
ไอ2เก่งมากเมื่อกี้มันมีตัวเดียวเลยที่วิ่งทวนเข็มอยู่ตอนนี้คือ I2 นะครับเพราะว่าเรากำหนดกติกาว่าวิ่งอะไรวะเนี่ยทวนเข็มหรือตามเข็มวะทวนกระแสที่เราตั้งไว้นะอันนี้คือเราบอกว่าตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมแต่อันนี้ดูเหมือนว่า I2 นี่จะวิ่งทวนเพื่อนอยู่นะครับนะดังนั้นแล้วผมจะได้ว่านะซิกมา e เท่ากับเท่าไหร่นะซิกมา ir วงนี้มีแหล่งจ่ายอะไรไหมไม่มีนะได้ศูนย์ใช่ไหมครับส่วน ir คือ i1 r1 โอเคไหมแล้วก็บวกด้วยอะไรครับผม i เล็ก r ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย i2 ทำไม i2 มีเครื่องหมายลบเพราะว่ามันส่วนกระแสคูณกับเท่าไหร่ครับ r2 ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้นะครับสิ่งที่ผมได้คือผมก็ย้ายข้างไปเป็นเท่าไหร่ครับ i2 r2 ตรงนี้มีค่าเท่ากับ i1 r1 แล้วก็บวกอะไรครับ ir เล็กโอเคนะนี่คือสมการที่1ซึ่งน่าสนใจมากนะครับนะประมาณนี้โอเคมั้ยลักษณะนี้นะครับยากไหมฮะก็ไม่ได้ยากมากนะครับไม่ได้ยากมากอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะลองวิเคราะห์ฟังให้ดีนะลูปนี้นะครับลูปนี้น่าสนใจมากลูปต่อไปคือผมสร้างลูปแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะลูปที่ผมจะทำต่อไปคือลูปนี้ฮะไปแบบนี้ครับนี่ลูปนี้นะนะครับผมจะทำลูปนี้นะนะครับเฮ้ยลูปนี้ก็ได้ครูได้ครับนี่ปัญหานะครับจะสร้างลูปยังไงก็ได้ฮะอ่ะไปครับผมสร้างลูปนี้ขึ้นมานะทุกคนดูนะไปเลยแล้วก็ไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแหล่งจ่ายอยู่ใช่ไหมแหล่งจ่ายคือเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมเจอคือมีบวกกับมีลบแล้วก็มี e ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คืออะไรนะ i1 ใช่ไหมแล้วก็นี่คือ r1 ใช่ไหมครับนี่คือ r3 แล้วก็นี่คือ i1 ลบกับ i ใช่ไหมประมาณนี้นะแล้วก็ซึ่ง i1 ลบ i นี่ผมตั้งชื่อว่าเป็นอะไรนะ i3 ใช่ไหมผมให้เป็น i3 นะแต่ผมเขียนว่า i3 ดีกว่านะจะได้ไม่งงนะโอเคแต่ว่าผมโน้ตไปแล้วว่า i3 คืออะไรนะประมาณนี้อ่ะโอเคกำหนดยังไงครูกำหนดแบบเดิมเลยนะให้ตรงนี้เป็นแบบอะไรฮะตามเข็มไหมเขาเรียกนะฮะนะฮะเมื่อกี้ครับมีใครสวนกระแสไหมฮะในภาพนี้มีกระแสไหนสวนกระแสไหมไอหนึ่งกับไอสามตอนเนี้ยมีใครสวนกระแสไหมมีไหมเอ่ยไม่มีไม่น่ามีนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอนี้ไปทางนี้ใช่ไหมไอนี้ไปทางนี้ไม่มีใครสวนกระแสเลยนะครับโอเคผมก็ตั้งสมการว่าอะไรฮะซิกมา e เท่ากับซิกมา ir ถูกต้องไหมประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมี e 1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับ ir คืออะไรครับ i1 r1 แล้วก็บวกด้วยอะไรครับ i3 r3 ประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยแต่ว่า i3 คือตัวนี้นะเออนะเอามาใช้ด้วยนะเออประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จเป็น1นะครับต่อไปผมจะทำวงไหนให้ทายผมจะทำวงนี้นะผมทำวงนี้นะทำวงนี้นะแล้วก็เป็นแบบนี้เอาละผมจะทำวงนี้นะเอาละได้วงนี้มานะไอ้ดิเอานี้เก็บขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับประมาณนี้โอเคนะอยู่ตรงนี้นะครับเอาละผมจะทำวงสีส้มอ่ะมาดูวงสีส้มนะวงสีส้มทำยังไงครูนะครับอ่ะมาดูวงสีส้มกันนะครับวงสีส้มนั้นก็คือว่าผมก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้มั้ยมีแหล่งจ่ายนะฮะมี e ตรงนี้แล้วก็มีตัวนี้อยู่ใช่มั้ยครับแล้วก็มีตัวนี้อยู่อ่ะได้ลูปมาแล้วแบบนี้นะครับตัวนี้คืออะไรครับ i2 ตัวนี้คือ i อะไรครับ i4 ใช่มั้ยนี่ r อะไรครับ r2 ตัวนี้ r อะไรครับ r4ผมก็จะตั้งทิศกระแสเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้เริ่มคล่องนะเราก็ได้ว่าอะไรครับซิกมา e เท่ากับเท่าไหร่ซิกมา ir ในตอนนี้ผมก็ได้ว่าอะไรครับ e ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับ i2 r2 บวกกับ i4 r4 ใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยต้องการจัดรูปนะครับนะตัว i เล็กของผมเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยนะครับนะ
ตอนนี้ผมมี3สมการพวกเราว่าจริงไหมผมมี3สมการผมมีสมการที่1ผมมีสมการ3สมการผมมีสมการที่1 2และ3อ่ะผมลองมาเขียนดูนะตอนนี้สมการของผมก็คือมีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกก่อนเลยนะก็คือ e เท่ากับเท่าไหร่ครับ i 1 r 1บวกกับ i 3 r 3นี่ต้องเป็นสมการแรกเลยนะตัวนี้สมการที่1แล้วก็ e มีค่าเท่าไหร่ครับ i 2 r 2บวกกับ i 4 r 4ประมาณนี้นะครับเป็นสมการที่2และสมการสุดท้ายคือตัวนี้นะครับก็คือ i 2 r 2เท่ากับ i 1 r 1บวกกับอะไรครับIR เป็นสมการที่3นี่ไงครูไผ่เขาต้องการ I ไม่ใช่เหรอก็หาเขาเลยสิได้นะครับ IR ก็เลยมีค่าเท่าไรครับ I2 R2 ย้ายมาลบอะไรครับ I1 R1 ประมาณนี้นะครับ I ก็เลยมีค่าเท่าไรครับนี่เลยครับหารยาว I2 R2 แล้วก็ I1 R1 ส่วนด้วยอะไรครับ R เล็กอ่ะไอ้กี้ดูนิดนึงเขาบอกว่าให้เราตอบอยู่ในรูปอะไรครับผมมีอะไรบ้าง e r 1 r 2 r 3 r 4และอะไรไอ้กี้ r ครับ r เล็กแล้วก็ r เล็กใช่ไหมฮะคำตอบแบบนี้ตอบได้ไหมมันมีปัญหาอะไรไหมคำตอบเนี้ยถ้าเกิดผมจะตอบแบบเนี้ยได้ไหมมีปัญหาครับมีปัญหาตรงไหนฮะมันไม่มี r 3กับ r 4จริงๆมันมีปัญหามากกว่านั้นคือ i 1กับ i 2ห้ามอยู่ในคำตอบถูกต้องไหมเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราตอบอยู่ในรูปพวกนี้แต่ที่เราตอบมันมีอะไรฮะแม็กกี้มันมีอะไรฮะ i 1กับ i 2ใช่ไหมซึ่งเราไม่สามารถที่จะยังไงครับผมตอบแบบนี้ได้และอย่างที่แม็กกี้ว่าเหมือนกันก็คือว่าเรายังไม่ได้ใช้ r 3 r 4เลยใช่ไหมประมาณนั้นแล้ว e ก็ยังไม่มีอยู่ในคำตอบเราเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วครูก็เลยอยากให้พวกเราลองแก้สมการลองจัดรูปลองเปลี่ยนลองนู่นลองนี่ลองนั่นนะครับนะให้ i อยู่ตามเงื่อนไขที่เขาว่าเนี่ยนะครับตอนนี้เราเห็นปัญหาแล้วว่ามันไม่สามารถจะใช้ได้ใช่ไหมประมาณนี้นะแล้วก็ตอนจบแล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงนะเราจะสังเกตว่าของเราเนี่ยนะครับนะจะมี i 3 i 4ด้วยใช่ไหมเนี่ย i 3อยู่ตรงนี้นะและ i 4นี่อย่าลืมเอามาแทนด้วยนะครับ i 3 i 4นะอ่ะครูขอให้เป็นการบ้านครับลองฝึกทำดูนะครับนะให้เป็นโฮมเวิร์คตรงนี้นะครับนะให้เป็นโฮมเวิร์คนะโฮมเวิร์คก็คือให้เราจงพิสูจน์นะครับจงพิสูจน์ครับว่าเป็นการจัดรูปแล้วนะอันนี้ครูแก้เคอร์ชอปอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วจงพิสูจน์ว่าอะไรครับว่า i เล็กนั้นมีค่านี่ผมหามาให้แล้วเท่ากับ r 2คูณ r 3ลบ r 1คูณ r 4นะครับแล้วก็หารด้วย r 1บวก r 3แล้วก็คูณด้วย r 2บวก r 4ครับอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากให้ลองทำแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย e ครับอ่ะคือให้คำตอบมาละช่วยทำให้เห็นหน่อยว่าคำตอบนี้เป็นของจริงคำตอบนี้คือคำตอบที่เราได้จริงๆออกมาเป็นแบบเนี้ยช่วยหาให้หน่อยประมาณนี้นะครับจงพิสูจน์ว่านะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบจริงนะฮะงงที่ครูสั่งการบ้านไหมประมาณนี้นะถือว่าให้คำตอบมาละเนี่ยนี่คือคำตอบเลยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเนี่ยใช่ไหมคำตอบของเรายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมครับคำตอบเรายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยคำตอบที่เวิร์กเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นช่วยหาให้หน่อยครับว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับประมาณนี้มันได้มาได้ยังไงไม่ได้กับเท่าไหร่นะครับมันได้มาได้ยังไงนะครับประมาณนี้นะโอเคนะเดี๋ยวครูอันนี้ก่อนนะตัดการบ้านไปให้นะประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอพวกเราทำการบ้านมาส่งนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ